สวัสดีครับพบกับผมพันนะครับตอนนี้นะครับก็มาอยู่กับรายการเด่นท็อปอวอร์ดนะครับเป็นการจัดอันดับนะครับเป็นรายการที่จัดอันดับกี่อันดับก็นะครับแต่ที่ผมจะคิดว่าจะจัดอันดับไหนนะครับอ่ะวันนี้ครับเราจะมาพูดถึง10อันดับนะครับโฆษณาเคฟีที่น่ากลัวและหลอนที่สุดนะครับจะเป็นยังไงก็1 2สามไปดูกันเลยครับอันดับที่9นะครับก็คือว่าด้วยเรื่องโฆษณาเคฟีนะครับที่เป็นฉากทะเลนะครับซึ่งเนื้อเรื่องก็มีอยู่ว่าผู้ชายกับผู้หญิง2คนนะครับก็คือฉากกำลังจะจบแน่ๆเลยนะครับไอเราก็นึกว่าดูซีรีส์กันอยู่นะครับคือแบบฉากเนี่ยนะครับก็คือเขากำลังจะจูจุ๊บ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 โอ้โหเกือบจะจุ๊บกันแล้วผีเสื้อมาอ้าวชิบหายแม่งทำให้กูตกใจหมดเลยสัตว์อันดับที่8ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นฉากทะเลนะครับที่แบบว่าโอ้โหทะเลบางทีนะอ้าวฉากนี้น่าไปนะครับก็คือทะเลนะครับที่มีบันไดมานะครับนี่แปลว่านะไม่ใช่บันไดนะครับเป็นทางนะครับแบบทะเลโอ้โหมีโขดหินมีก้อนหินมีโอทะเลนะครับก็คือแบบว่าโอ้โหหลอกให้เราหลงกลนะครับโอ้โหแป๊บเดียวผีมาอีกปวดหัวนะครับคือแบบว่าผีแม่งก็เสือกมานะครับที่แบบว่ากลัวที่สุดครับบางคนนะครับแม่งกลัวจนแบบว่าจะตายห่างอยู่แล้วครับก็กูจะตายครับผมดูโฆษณานี้อันดับที่7นะครับก็คือมีฉากหนึ่งนะครับที่เป็นผู้หญิงนะครับที่นั่งสมาธินะครับกับพระพุทธเจ้านะครับซึ่งแบบว่าก็นั่งสมาธิอยู่ดีๆนะครับก็โอเคครับผีมาครับแล้วโฆษณานี้นะครับเกี่ยวกับศาสนาด้วยนะแบบว่าเอาผิดได้เลยนะเนี่ยนะครับองค์การศาสนาน่าจะเอาผิดเลยนะครับแบบเนี้ยอันดับที่6นะครับก็คือเคเฟ่นะครับฉากก๊อฟนะครับซึ่งเขากำลังตีก๊อฟนะครับซึ่งแบบว่าเขายกไม้อยู่นะครับแล้วก็ตีก๊อฟนะครับเฟียบยังไม่ตีเลยนะครับก็คือพิงมาแล้วโอ้โหเอาฉากนี้นะครับเกือบจะตายเลยนะครับแบบนี้เนี่ยอันดับที่5นะครับก็คือฉากรถนะครับซึ่งรถกำลังจะวิ่งมาอยู่นะครับคือรถแบบว่ารถวิ่งเลี้ยวโค้งนะครับคดเคี้ยวเข้ามานะครับวิ่งเข้าไปวิ่งนะครับแล้วเข้ามาอยู่ในพุ่มไม้นะครับเราก็ไม่เห็นรถนะครับก็คือเอาง่ายๆต่อมา1 2 3พีมาแล้วครับโอ้โหก็คือแบบว่าโฆษณานี้นะครับคือโฆษณานี้อะทำให้โฆษณาเนี้ยดังเลยนะครับโฆษณาอื่นๆนะครับไม่ค่อยดังนะครับแต่โฆษณาเนี้ยดังเลยนะครับทำ YouTube ทำอะไรดังครับโฆษณานี้ครับอันดับที่4นะครับก็คือคนนะครับกำลังจะตกปลาอยู่นะครับก็คือ Fishing Version ใช่ไหมครับคือตกปลากันอยู่นะครับผมก็แบบตกปลากันอยู่ดีๆนะครับแบบยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับยังตกปลาอยู่ดีนะครับฟุ๊บเป็นเกิดอะไรขึ้นครับยังไม่เกิดอะไรขึ้นมาครับนับเลยนะครับ1 2 3ไปมาเออนะครับก็คือโฆษณาแบบว่าเริ่มใกล้จะเริ่มใกล้จะกลัวเริ่มจะกลัวนะครับก็แบบว่าโฆษณาเนี้ยน่ากลัวที่สุดนะครับโฆษณาน่ากลัวเหลืออีก3อันดับเนี่ยยังไม่น่ากลัวสักเท่าไหร่นะครับผมนะครับก็คือแบบฉากนี้นะครับก็แบบม้าพลิ้วไหวนะครับดอกไม้นะครับก็สวยสดงดงามอลังการงานสร้างแม้ปลิงก็ยังอายนะครับก็แป๊บเดียวนะครับมาจะตายอยู่แล้วเนี่ยครับไอ้คลิปแบบนี้นะครับแล้วทำไมเสียงรวมครับเพราะไม่อยากจะไอ้นี่นะครับไม่อยากจะให้เกิดความ
กลัวโดยเสียงนะครับขณะแอดมินเพราะว่าแอดมินก็ไม่เอาแบบนี้ครับก็ขออภัยกันด้วยนะครับถ้าใครอยากดูก็ไปดูเอาเองครับอันดับที่2นะครับก็เป็นฉากทะเลนะครับที่แบบว่าทะเลที่มีดินนะครับเป็นฝูงหญ้าฝูงดินครับที่เป็นอะไรมานิดเดียวพี่มาอ้าวทีนี้จะตายอยู่แล้วเอาคลิปอะไรให้กูมาดูเนี่ยนะครับคือแบบโฆษณาแบบนี้นะครับก็แอดมินกูก็กลัวเหมือนกันนะครับผมก็ทำไมภาพย่อเพราะว่าไม่อยากจะให้คนแบบว่าตกใจนะครับจนจะตายนะครับโลกแตกสาแหลกขาดนะครับก็ขออภัยกันด้วยนะครับอันดับที่1นะครับก็คือภาพโยคะนะครับซึ่งหลักการทําโยคะนะครับก็มีหลายอย่างครับโยคะก็เล่นไปเล่นมานะครับแล้วก็น่าจะช่วงรุ่งอรุณหรือว่าพบค่ําก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าที่จริงนะครับมีแล้วครับมาแล้วมา1 2 3 4ป๊าคือโฆษณาเนี่ยจะทำให้คนหัวใจวายกันเกือบหมดนะครับก็คือแบบโฆษณาพี่แกมาอย่างมืดนะครับมาอย่างมืดแล้วกูก็กลัวเหมือนกันนะครับแบบพี่แกมาอย่างมืดเลยนะครับก็โอ้โหคนน่าจะเกือบตายกันนะนะพี่แกมาอย่างโอ้โหกูก็จะกลัวเหมือนกันนะครับผมก็เหนื่อยใจแทนพี่แกนะครับผมก็สงสารคนอเมริกามากๆนะครับที่มาเจอโฆษณาเหี้ยๆแบบนี้นะครับโอเคนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับคลิปนี้นะครับถ้าชอบหรือไม่ชอบอะไรนะครับก็ให้กดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดเลยสับมะนาวตรงนี้ทำไมต้องให้กดสับมะนาวนะสับตะไคร้ก็กลัวจะซ้ำกันนะก็สับมะนาวไปเลยตรงนี้นะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่ม i นะครับตรงนี้เลยตรงไหนวะกดปุ่ม i กดไปที่ไหนสักที่นึงอ่ะที่มีปุ่ม i นะครับกดไปเลยนะครับปุ่ม i เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปเก่าๆนะครับที่เราลงไว้แล้วก็ติดตามช่องอีก2ช่องด้วยนะครับก็โอเควันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย